เอาละครับก็สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกๆคนนะครับผมเบนนี่ Historical Gamer นะครับขอต้อนรับสู่เกม Company of Heroes 2ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับในส่วนแคมเปญนะครับผมเอาละณจุดนี้ก็มามิชชั่นที่2กันเลยนะครับผมเอาละช่วงนี้อาจจะเห็นผมหายๆมาๆหายๆนะก็ช่วงนี้มันเกมมันมีเกมให้เล่นเยอะ โอเคเอาล่ะก็เอาเป็นว่าไปต่อกันเลยนะกันนะครับไปเลยระดับฮาร์ด yes. ใช่ตาลินการ์ดผมจำได้ว่าพวกเยอรมันพยายามที่จะยอมจำนนและเราชนะในวันนั้นด้วยความรุ่งโรจน์ความรุ่งโรจน์อย่างนั้นเหรอบอกผมสิสหายคุณเริ่มหมดความนับถือเพราะเหตุเนี่ยเหรอตอนที่เราพบกันครั้งแรกคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ผมมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอบทสนทนาโอเคเอาล่ะมิชชั่นที่2ก็ชื่อว่า Scorched Earth นะครับก็แปลว่าแผ่นดินลุกเป็นไฟนะฮะนะครับลุกเป็นไฟจริงเปล่าเนี่ยก็อยู่ในช่วงกันยายนปี1941นะครับที่เขตชานเมืองของมอสโกสหภาพโซเวียตนะครับผมเอาล่ะในส่วนนี้ก็จะอ่านว่าอะไรวะใกล้จะถึงปีแล้วก่อนที่พวกเยอรมันจะมาถึงสตาลินการ์ดเรดอาร์มี่ต้องดิ้นรนที่จะตอบโต้การรุกรานของปฏิบัติการบาบารอสซาเมืองและหมู่บ้านทุกแห่งในด้านตะวันตกของสหภาพโซเวียตได้ทำการอพยพในขณะที่กองทัพนั้นก็ได้ขุดแนวป้องกันเอาไว้เตรียมรับมือการโจมตีของพวกเยอรมันยังไงก็ตามการโจมตีของเยอรมันแบบสายฟ้าแลบนั้นก็ได้ฆ่าชีวิตกองทัพโซเวียตออกไปมากมายเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่ากองทัพเยอรมันเนี่ยมันมีทหารที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นด้านทหารที่มีทั้งทหารผ่านศึกทั้งทหารเกณฑ์ที่มีระเบียบวินัยในขณะที่โซเวียตนั้นเอามาจากทหารเกณฑ์ใช้ปืน3คน1กระบอกและปืนที่ใช้อ่ะก็กากด้วยนะครับโอเคนะครับสตาลินก็เลยหมดหวังที่จะขัดขวางการโจมตีที่มอสโกและจำเป็นที่จะต้องส่งทหารจำนวนนับพันนายไปตายด้วยความที่จะลดทอนกำลังของพวกเยอรมันนะครับที่เขตชานเมืองของเมืองหลวงร้อยโทอิสซาโควิชนั้นก็ได้พบกับผู้พันเชอร์คินเป็นครั้งแรกนะครับผมโอเคและนี่ก็คือคำพูดของสตาลินนั่นเหรอในกองทัพโซเวียตจงรวบรวมความห้าวหาญที่จะถอยมากกว่าบุกต่อเฮ้ยมันทำแม่งนะแต่ว่าอย่าไปใส่ใจเลยโอเคเอาล่ะอ่านจบแล้วไปเราไปลุยกันเลยครับผมอ่านจบโหลดเสร็จพอดีเลยเ ช้านี้อากาศแจ่มใสดีนะโอ้โหคนเรากำลังอพยพนะครับผมคือผู้พันเชอร์คินจาก NKVDพันตรีบรดินนั้นถูกขอตัวเพราะว่าไม่ได้เรื่องและผมมาบัญชาการแทนสหายพวกฟาสซิสต์ใกล้เข้ามาแล้วแนวหน้าของเราต้องพร้อมรบอีกครั้งแต่เราไม่มีสรรพวุธพอที่จะต่อต้านพวกเยอรมันที่นี่แต่ท่านเราต้องตัดกำลังพวกมันเพื่อที่จะซื้อเวลาให้พลเรือนหนีคุณคือใครอิสซาโควิชเลฟอาโบโมวิชครับสหายผู้พันใช่แล้วสหายเราต้องซื้อเวลาไม่ใช่แค่พลเรือนแต่เพื่อมอสโกด้วยเราต้องขัดขวางพวกเยอรมันไม่ให้มันยึดเสบียงอาวุธของเราอะไรก็ตามที่ไม่สามารถเอาขึ้นรถไฟได้ต้องทำลายทิ้งรีบๆไฟแล้วสหายไม่มีเวลาแล้วต้องรีบขนไปบุกเข้าไปสหายสหายร้อยโทอิสซาคูวิชขณะที่คนของเรากำลังขนเสบียงขึ้นรถไฟหน่วยของคุณจะได้รับมอบหมายให้ขนย้ายทำลายทุกอย่างที่เหลืออยู่ในคลังอาวุธ
เริ่มด้วยการตึงกำลังศัตรูไว้ที่แนวหน้าและขณะที่รถขนอาวุธของเรากำลังเคลื่อนย้ายหลังจากนั้นล่อพวกฟาสซี่ให้เข้ามาในเมืองที่ทหารช่างของเราได้ฝังระเบิดเอาไว้ทำลายทุกๆอย่างที่จะเป็นประโยชน์ของพวกเยอรมันและถอยทัพมาที่รางรถไฟที่นั่นคุณจะต้องป้องกันรถไฟจนกว่ามันจะขึ้นขบวนออกเมื่อรถไฟไปแล้วให้อพยพไปที่จุดรวมพลตรงข้ามสะพานนั้นคุณพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณหรือยังร้อยโทอิสซาโควิชเพื่อโรดีน่าแผ่นดินแม่เรากองทัพเยอรมันใกล้เข้ามาแล้วเสริมกำลังที่แนวหน้าด่วนเลยไอ้มีอะไรให้เก็บวะเนี่ยแอมโม่บ็อกโอเคเราเก็บเก็บดีครับเอาล่ะเราไปช่วยช็อคทรูปของเราด้วยนะโอ้ให้ตายดิผมเล่นไม่เป็นโอเคเอาล่ะเสริมกำลังก็ปล่อยเสริมคนนี้ด้วยเฮ้ยผมจะย้ายนี่มาทำไมเนี่ยโอ้ให้ตายสิเร็วเข้าเร็วเข้าคุณต้องยึดแนวนี้ไว้ป้องกันการลุกลามของพวกเยอรมันโอเคปาระเบิดเข้าไปให้ตายเถอะเว้ยมันจะมาเยอะเลยหนาวะพวกช็อคทูบเหล่านี้เราต้องทำเราต้องรักษาพวกมันไว้โอเคมันมีประสิทธิภาพนั่นเองเราตายไว้ได้ไม่นานแน่เราต้องการกำลังเสริมคุณต้องรักษาแนวนี้ไว้เรียกคอนสคริปต์เข้ามาถ้าคุณทำได้แกยึดไว้สหายเอาล่ะไหนตายเขาไปเสริมเลยไปเสริมแล้วเข้าเฮ้ยจะคนเดียวจะปาทำไมโอ้ไม่ปาไปแล้วเอาล่ะปาเข้าไปอีกคิดจะบุกเข้ามาเหรอโอ้พระเจ้าอย่าเข้าไปช่วยกันยิงจัดการเสริมเข้าไปจะเย็นพวกอยู่อย่างนี้ไว้ไว้เอาล่ะคอนสคริปต์เรียงมาเรื่อยๆเลยอย่าให้ขาดสายโอ้ทางนี้มันเยอะแฮะปาเข้าไปเลยสหายถอยกลับมาอ๋อพวกมันเข้ามาอีกแล้วโอ้ให้ตายสิเฮ้ยเฮ้ยอย่าเป็นพระเอกหน่อยเลยถอยออกมาหรือว่าผมคุมคนไม่ดีแค่เนี่ยเฮ้ยดูไอ้พวกขี่ขาดพวกนี้มันวิ่งสิโอ้ให้ตายดิหาที่กำบังแล้วโอ้มาถึงระเบิดลงมาแล้วเราต้องหาที่กำบังหาที่กำบังโอ้ยมันหาที่กำบังแล้วโอเคกลับไปยิงต่อแล้วเข้าพวกมันมาเพิ่มแล้วมันจะมาตุ๋ยพวกเราโอ้ไม่โดนตุ๋ยโดนตุ๋ยหลังแล้วโดนตุ๋ยหลังแล้วกูอ่านไม่ทันเลยโอเคเราถอยไปกลับไปที่จุดนี้แล้วเข้า
Set up defensive positions and defend those supplies. จัดการแนวป้องกันนั่นซะแล้วป้องกันซัพพลายเราในทุกจุดป้องกันเสบียงอาวุธของเราที่ทุกจุดเลยเก็บกระสุนป้องกันรถบรรทุกของเราไว้เฮ้ยช็อคทูบของกูต้องไม่ตายเสริมเข้าไปเร็วเข้าปาระเบิดเฮ้ยทางนี้ด้วยหลบอยู่หลังรถปาระเบิดเข้าไปจะปล่อยให้มันผ่านเข้ามาได้เสริมเข้าไปเร็วอย่าให้เสียเอาละเรียกออกมาโอ้ไม่ทางนี้จะหมดแล้วยังไงต่อเร็วเข้ารีบผลออกไปดิไอ้รถปาระเบิดเข้าไปโอ้โหทางนี้โอเคเข้าที่กำบังหน่อยเร็วเข้าอย่ายืนต้องเอาล่ะเสริมเข้าไปที่เหลือเสริมเข้าไปเอาล่ะปาระเบิดโอ้โหมันต้องการ2จุดในเวลาเดียวกันที่มันทำยากจริงๆนะครับผมโอ้พูดก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอเคเรียกช็อคทรูปมาเอ้ยไม่ใช่ช็อคทรูปทหารเกณฑ์เรียกผิดอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่ช็อคทรูปนะไหนอยู่ไหนปาระเบิดเข้าไปกระจุยไปซะอีกแล้วเอาล่ะมาเสริมเลยด่วนแล้วเข้าทนเราจะตายหมดแล้วทางนี้เป็นไงบ้างโอเคที่มี6คนอยู่ก็เสริมเข้าไปเลยโอ้แย่แล้วโอเคดีมากสหายโอเครถของเราเคลื่อนย้ายแล้วเอาล่ะกำจัดไอ้พวกที่เหลือให้สิ้นซากโอเคพวกเยอรมันมาทะลวงเข้ามาเราจะต้องสั่งให้เอนจิเนียร์ของเราฝังระเบิดเอาไว้และทำลายก่อนที่พวกเยอรมันจะดันเราออกเอาล่ะแน่นอนเอนจิเนียร์มาฝังระเบิดไปที่ปืนใหญ่โฮยเซอร์นี่เอนจิเนียร์ฝังระเบิดเฮ้ยฝังตรงไหนมั่งวะอ๋อต้องฝังที่รถโอเคมึงอยู่เป็นกลุ่มอย่างนี้มึงโดนระเบิดตายแน่อ้าวกระสุนกูไม่พอเวรแล้วเฮ้ยเรียกมาด่วนเลยเอาล่ะถอยมาด่วนเร็วเฮ้ยช็อคทูบอย่าตายนะเว้ยมากูทำลายแล้วทางนี้ฝังระเบิดเร็วเข้าช็อคทูบถอยมาทหารเกณฑ์อยู่ต่อจนตัวตายไปเลยถอยมาเร็วต้องรักษาช็อคทูบไว้เนื่องจากมีสกิลระเบิดนะครับหากไม่มีช็อคทูบแล้วก็เราจะลำบากแน่นอนโอเครับทำลายไปซะระเบิดพวกเดียวกันเองไปด้วยสะใจไหมล่ะดีมากสหายเราได้ทำลายก่อนที่อาวุธจะตกไปอยู่ในมือของเยอรมันได้แล้วท่านผมมันกำลังนำยานก่อเข้ามาเราจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับเราไอ้พวกเยอรมันสารเลวนี่แต่ท่านคนของเราไม่มีเวลาแล้วติดตั้งระเบิดซะติดตั้งระเบิดที่ไหนวะอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคแล้วปล่อยโอเคพวกมันไม่ยอมแพ้ง่ายแน่เมืองนี้อาจจะตกอยู่ในมือของพวกฟาสซิสต์แต่พวกมันจะได้ทราบปัญหาหักพังกลับมาที่รางรถไฟแล้วก็จัดการฝังระเบิดซะเราจะเผาเมืองนี้ให้เป็นจุนให้เป็นราบเป็นหน้ากองไปเลย
นี่ผมแปลไม่ค่อยทันนะเนี่ยโอเคอัพพยาบาลก่อนโอเคเฮดควอเตอร์ยังอยู่ในการปฏิบัติการแล้วให้เราใช้ในการเรียกเอนจิเนียร์กับทหารเกณฑ์มาได้โอเคถอยมาที่นี่ดีกว่าครับถอยมาที่นี่ดีกว่าครับเอาล่ะเราต้องจับมาเก็บเฟรมพาวเวอร์เอาเอนจิเนียร์ของเรามาเก็บเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์มีอีกไหมมาเร็วเข้าเก็บเฟสทาวเวอร์เร็วเข้าด่วนเลยโอเคคนรู้สึกคนจะเต็มแล้วนะเอาล่ะนำคนของคุณไปเผาบ้านให้หมดแล้วก็เผาทุ่งนานั่นซะอย่าให้เหลืออะไรไว้สำหรับเยอรมันโอเคเบิร์นนะฮะให้ตายดิโอ้ไม่เราต้องเอาทหารของเรานำไปก่อนด้วยโอ้โคตรหินเลยงานนี้เอาล่ะช็อคทุบเหลือบ้านอีกหลังนึงตรงนี้ไปเบิร์นให้หมดเอาล่ะตรงนี้ถอยมาได้แล้วกลับมาที่นี่โอเคเอาทหารนี้ไปเสริมที่เอนจิเนียร์ดีกว่านะฮะเออเอามาเอาบุกเข้ามาเออโดนยิงซะเอาล่ะที่เหลือผมคิดว่าเราน่าจะไปฝังระเบิดดีกว่านะมันจำเป็นมากๆเลยระวังด้วยมันบุกมาอีกแล้วครับมาสิเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านเหรอมึงตรงไหนอ้าวตายแล้วครับตายแล้วโอ้ไม่เราต้องบุกเข้าไปข้างในอีกแล้วเนี่ยโอเคเบิร์นไปเลยลูกพี่เบิร์นไปเลยมีตรงไหนให้เบิร์นนี้บ้างไหมพวกเยอรมันมันบุกเข้ามาเสริมที่ทุ่งนาสหายเราต้องเผาทุ่งนาก่อนที่พวกมันจะผ่านเข้ามาได้เราจะเผาทุ่งนาด้วยน้ำมันเบนซินระวังด้วยสหายไปเผาทุ่งนาซะเอาเอนจิเนียร์กองมาดิเร็วเข้าสหายเราไม่มีเวลาแล้วเข้าใจแล้วเว้ยเอาล่ะช็อคทูบที่เหลือช็อคทูบที่เหลือมาเร็วเฮ้ยอย่าเพิ่งจับกองทัพของเรายังอยู่ในทุ่งนาอยู่เลยเราจะปล่อยให้เยอรมันถอยมาไม่ได้เผาทุ่งนาเดี๋ยวนี้โอ้โหเผาเพื่อนแล้วด้วยนะเนี่ยดีมากสหายไฟลามทุ่งไปแล้วพวกมันผ่านมาไม่ได้แน่ออโต้เซฟโอ้ขอ You have done well holding off the fascistsBut we still need more time. สามารถการพวกฟาสซิสต์ได้ชั่วขณะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องการเวลาเอาล่ะ Place mines and demolition charges along the roads to stop their advance. Taking fucking fire. Engineers ready. มาชี้แปลไม่ทันขออภัยนะฮะแปลทุกประโยคคงไม่ได้โอเคตอนนี้ก็เอาล่ะ Engineer อยู่ไหน
Mines won't be enough if their vehicles push through. ท่านระเบิดเราไม่พอสำหรับต่อต้านยานเกราะของมันเราต้องใช้รถถัง T-34 ขอคัดค้านรถถังของเราต้องเอาไปใช้ในที่อื่นตอนนี้ทำทุกอย่างที่ทำได้โอ้โหรถถังก็ใช้ไม่ได้อีกโอเคกูจะฝังระเบิดทันทีต้องมีคนมาขัดขวางด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเอนจิเนียร์มาเอนจิเนียร์มาแล้วเข้าเอาล่ะมาฝังระเบิดซะเอาช็อคทูบมานี่หน่อยโอ้ให้ตายสิจะช็อคทูบมาอีกโอเคเราสร้างได้นี่หว่าผมก็ลืมไปตลอดเลยนะโอเคเอาช็อคทูบออกไปตายเรื่อยๆเลยแล้วกันที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเฮ้ยไม่ใช่ช็อคทูบทหารเกณฑ์เว้ยเฮ้ยสเกาคามันมาโอ้ไม่เฮ้ยทำไมมาเร็วจังวะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยต้องฝังระเบิดเพิ่มอีกเหรอฝังไม่ทันนะเว้ยตายแน่เลยกูแต่เราอย่าท้อเราจะท้อไม่ได้เด็ดขาดถอยแล้วเข้าถอยมาเร็วฝังระเบิดเข้าไปเอาล่ะอันนี้มาจัดการได้เพราะว่าเนี่ยฝังระเบิดเอาไว้อันนี้หน่อยแล้วกันตายสิเฮ้ยมันมาอีกแล้วโดนระเบิดซะอ้าวตกใจหมดนึกว่าจะไม่ระเบิดซะแล้วฝังระเบิดเพิ่มเร็วเข้าเอาแล้วมาเร็วฝังระเบิดเร็วโอ้โหสเกลคาของพวกมันมาอีกแล้วเฮ้ยถอยเว้ยเดี๋ยวตายโอ้ไม่ต้องเรียกมาให้หมดสเกลคามาอีกแล้วโอเคเอาล่ะต้องมาช่วยทางนี้ก่อนทางนี้มาเยอะโอเคช็อคทูบปาเข้าไปเอาล่ะเสริมเข้าไปเลยเร็วเข้าเดี๋ยวคนตายถอยกลับมาเอาล่ะฝังระเบิดไว้เฮ้ยเอาไปยิงมันเลยถอยกลับมาโอ้โหไม่ไหวละฝังในนี้เลยก็ได้โอ้ไม่ระเบิดโอเคมีแล้วมีระเบิดแล้วเรียกมาให้หมดเลยทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ถอยกลับไปแย่อ๋อมันเสียไอ้นี่ด้วยเสียค่ากระสุนจากการที่ผมปะกดมาระเบิดช็อคทูไปด้วยเอาล่ะรักษามาให้หมดเร็วเข้าพวกเราอย่างน้อยมีช็อคทูอยู่ก็อุ่นใจด้วยเฮ้ยโอ้โหเออ
โอ้โหปุ๊กที่หายเอาละเสริมไม่หมดเสริมไม่หมดเร็วเข้าเร็วเข้าเอออย่างนั้นแหละกระโดดปิวโอเคเข้าตึกไปเลยเข้าตึกไปเลยเข้าตึกไปเลยยื้อเอาไว้โอ้อย่ายิงเอ็นจิเนียร์ของกูเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงวิ่งไขศพคนเลยเหรอจ๊ะไม่กลัวว่ายังมีช็อคทูบอยู่เฮ้ยเก็บกระสุนเก็บกระสุนเฮ้ยเราเกือบจะเสร็จแล้วแค่รถถังคันสุดท้ายก็รีบๆหน่อยดิเฮ้ยกูยื้อไว้ได้ไม่นานจนมุมแล้วเนี่ยเก็บปืนมาปืนอ๋อปืนของพวกมันนะฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยไอ้จีเนียฝังระเบิดอีกโอ้ยมันจะมาอีกแล้วเนี่ยฝังระเบิดอีกเร็วเข้าฝังแม่งข้างในนี่เลยเออยิงระดมยิงเข้าไประดมยิงเข้าไปเอออย่างนั้นแหละโอเคหลบที่กำบังหน่อยโอ้โอ้โอ้เอาล่ะทหารเกณฑ์ทีเนี้ยทีเนี้ยฝังระเบิดต่อเดี๋ยวมันโดนพวกเราโอเคมาทางนี้หน่อยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเฮ้ยระเบิดระวังเลยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยท้องทุบกูอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเสียวเสียวเสียวโอ้ยเกือบตายหมดเนี่ยตายหมดทีนี้จบเลยนะเนี่ยมันมาอีกแล้วครับโอ้จะไหวป่าววะเนี่ยปาระเบิดไปเลยแม่งมาเป็นหมู่อย่างเงี้ยปาเร็วปา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 เออรีบๆขนเร็วๆโอเคดูเหมือนจะไปหมดแล้วนะท่านพวกมันมีรถถังมาด้วยโอ้พระเจ้าไม่มีอะไรคุณทำในเมืองนี้แล้วถอยกลับไปที่สะพานเร็วเข้าโอเคได้เวลาถอยอพยพรีทีทไปไปแล้วถอยเร็วเข้ารีบข้ามมาอ้าวโอ้โหคนของกูยังไม่ทันข้ามมึงระเบิดสะพานทิ้งแล้วเหรอครับทำได้ไงเนี่ยโอ้โหทำไมถึงทำไมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจที่2ของเรานะครับโอเคไว้ต่อกันพาร์ทหน้านะครับผมขอคอยติดตามกันไปนะครับชอบก็กดไลค์กด Subscribe กันได้นะครับผมก็มีคลิปดีๆออกมีคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเอาล่ะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ